างวัลมันสมควรคู่กับผู้ชนะจริงหรือและเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้แพ้สมควรได้รางวัลบ้างยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พีรพลนะครับหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามแล้วก็ติดต่อเรานะครับในโลกโซเชียลเต็มๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter ส่วนใครนะครับที่ชอบช่วงไหนเป็นพิเศษอยากจะแชร์ให้เพื่อนดูอยากจะดูซ้ำไปซ้ำมานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของเรานะครับช่อง Champ Channel CHAMPCHANNEL เข้าไปแล้ว Subscribe เป็นสมาชิกนะครับของเราด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกๆคนนะครับอ่ะผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะเมื่อกี้เอาใจสาวๆนะครับกับหนุ่มๆที่ตอนนี้วงการแฟชั่นนี่มาแรงหลังๆเข้ามาคือใส่เสื้อยืดใส่สูทและใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่รองเท้าเหมือนกับรองเท้าวิ่งนะครับหรือว่ารองเท้าแบบแคชชวลแบบสบายๆนะครับตอนนี้หล่อเนี๊ยบแต่ต้อง practical หรือว่าสบายไม่ใช่แบบแต่งเท่กลับบ้านแบบโอ้ปวดเท้าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับโลกเดินหน้าไปต้องดีต้องได้ต้องโดนต้องสบายพูดถึงสาวคนหนึ่งดีกว่าครับเป็นสาวอยู่ในเอเชียของเรานะครับชื่อว่าโอแตฮวาโอแตฮวาแต่ว่าที่เกาหลีเขาเรียกว่าโอแตมัมมัมบอกแม่โอแตมัมภาษาไทยคือโอนั่นแม่หรอเนี่ยสักมากใครที่ชอบบอกว่าเป็นคุณแม่แล้วอายุจะเลข3แล้วแก่ไม่จริงอย่างแน่นอนหากคุณดูแลตัวเองดีรูปลักษณ์ภายนอกก็จะดีตามนี่คือตัวอย่างของแม่บ้านตัวแม่ที่ถูกยกให้เป็นไอดอลของบรรดาสาวๆแดนเกาหลีใต้และหลายๆประเทศที่คนเกาหลีมักจะเรียกเธอว่าโอโตมัมที่มีชื่อจริงว่าโอแตฮวาคุณแม่ลูกหนึ่งวัย29ปีที่ทุกคนต้องอึ้งเมื่อรู้ว่าเธอมีลูกแล้วเพราะรูปร่างหุ่นของเธอแทบจะไม่เหมือนคนที่ตั้งครรภ์มาแล้วแถมยังจะดูเป็นนางแบบเสียมากกว่าเพราะความสูง169เซนน้ำหนัก56กิโลกรัมพร้อมกับหุ่นที่เฟิร์มจนหลายคนอิจฉาโอโตมัมคนนี้แต่งงานมาแล้ว5ปีมีลูกชายวัย4ขวบซึ่งหลายคนก็คงจะบอกว่าเธอคงมีเวลามากจากการที่เป็นแม่บ้านแต่ความจริงแล้วงานแม่บ้านนั้นหนักไม่แพ้งานที่เราทุกคนกำลังทำอยู่เรื่องงานบ้านนั้นบางทีก็ต้องใช้ทั้งพละกำลังรวมไปถึงความใจเย็นอีกด้วยความตัวแม่ของเธอนี้ทำให้มีคนติดตามเธอในโลกออนไลน์กว่า 300,000 คนเพราะนอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆที่อยากหุ่นดีแล้วเธอยังแบ่งปันท่าทางการออกกำลังกายแถมยังให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกเมนูอาหารของเด็กรวมไปถึงเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆของเธออีกเห็นไหมครับถ้ารู้จักการแบ่งเวลาต่อให้จะมีหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่บวกกับจิตใจที่มุ่งมั่นความเป๊ะระดับตัวแม่ก็จะมานี่แหละครับนั่นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ยุติธรรมที่สุดในโลกคือหุ่นของเราครับเขาบอกหุ่นไม่เคยหลอกใครหมายความว่าคุณใช้ชีวิตให้ดีคุณกินให้ดีคุณนอนให้ดีคุณนอนให้พอหุ่นคุณไม่เคยโกหกครับถ้าคุณเป็นคนเอาเปรียบตัวเองใช้ร่างกายอย่างหนักไร้วินัยหุ่นมันโชว์ถ้าคุณมีวินัยหุ่นมันโชว์